ราเคยจับคอร์รัปชันกันจะบ้างทีนี้ถ้าเกิดว่าจะรอให้รัฐบาลแก้คอร์รัปชันให้เสร็จก่อนสงสัยจะต้องใช้เวลา20ปีหรือทั้งชีวิตไม่มีรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยนะฮะเคยลงทุนแม้กระทั่งบาทหนึ่งในกระเป๋าเขาเองเลยเอาชี้ตัวมาดูดิแต่ชุดที่แล้วเนี่ยนะครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นเงินของภาษีประชาชนทั้งสิ้นใช่ไหมคะไม่เคยไม่ต้องตามรถเลยเนี่ยนะถ้าคุณท่านประยุทธ์มั่นใจตัวเองว่าทำเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะครับดูสรุปคือเราต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ and decisive สื่อไทยณขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะสองฝากฝั่งความขัดแย้งนะคะสื่อกระแสหลักเองเนี่ยเป็นเหมือนกันเหมือนกันและทำตัวเหมือนเป็นผู้พิพากษาผมไม่มีความเชื่อว่าไอ้การที่จะไปลงคะแนนเสียงอย่างเดียวเนี่ยนะเป็นการเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณสวัสดิ์ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งใช่ไหมคะทั้งหมดนี้พบกันได้ใน CEO Talk ทาง Money Channel ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งที่นี่ที่เดียว